เหมาะสมสำหรับสายสอนเด็กๆรถแห่แห่บวชเช้าสโลให้เองด้วยราคาแค่ 1,690 บาทป .4 ป .5 เนี่ยจะเริ่มเรียนแล้วผมมองว่าถ้าได้ตัวนี้ไปน่าจะเปิดจินตนาการให้เด็กอย่างมากเลยทีเดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Music Entrance เติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีนะครับวันนี้อยู่กับผมแฮม Music Entrance เช่นเดิมนะครับก็วันนี้จะมารีวิวเจ้าคีย์บอร์ด Pastel TL 5089ตัวนี้นะครับผมก็เป็นไซส์ขนาดคีย์บอร์ดเล็กๆนะฮะพกพาได้ง่ายแล้วก็น้ำหนักไม่เยอะด้วยนะฮะนี่ผมยกให้ดูเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดที่ผมมองว่าเหมาะมากสำหรับหลายๆท่านที่กำลังที่จะศึกษาการเล่นคีย์บอร์ดใหม่ๆนะครับมีทุนทรัพย์ไม่เยอะเพียง 1,690 บาทเนี่ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มเล่นแล้วไม่อยากจะเสียตังค์เยอะซื้อไปลองก่อนได้นะครับหรือจะมองในมุมมองของการเรียนการสอนเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เหมาะมากๆสำหรับเด็กเล็กนะครับเจ้าตัวระบบควบคุมง่ายปุ่มมีไม่มากเท่าไหร่นะครับก็สามารถกดจิ้มได้เดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยแล้วกันก่อนอื่นเลยมาดูช่องเสียบกันด้านหน้าฝั่งขวาของผมตรงนี้นะฮะก็จะมีช่องอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ช่องออดิโอเอาออกไปได้นะครับผมต่อลำโพงได้แล้วก็นี่เลยมีเจ้าไมค์ตัวนี้ด้วยไมโครโฟนอันนี้แถมให้ฟรีนะครับเดี๋ยวถ้าตัวไมค์ไปเสียงไมค์ก็จะเป็นประมาณนี้ในราคา 1,690 บาทนะครับก็ถือว่าเปิดจินตนาการให้เด็กๆได้ทีเดียวเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะอ่ะมาพูดถึงเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์นะครับก็เหมาะสมดูค่อนข้างที่จะแข็งแรงถ้าเกิดคุณซื้อไปคุณพ่อคุณแม่ซื้อไปให้ลูกๆเล่นนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะพังง่ายก็มีความแข็งแรงอยู่พอสมควรเลยนะครับลำโพงเป็น2ฝั่งแบบนี้นะฮะผมมีทั้งดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กดอกแจ็คเล็กๆตรงนี้นะครับผมมี2ข้างเลยในส่วนของปุ่มกดนะครับก็จะมีบอกด้านบนว่าตรงไหนคือปุ่มอะไรนะฮะอย่างเช่นด้านซ้ายมือของผมก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้เลือกเสียงนะครับถัดมาก็จะเป็นปุ่มเดโมเพลงอย่างเช่นมีเพลงเด็กให้ฟังเพลงเด็กเล็กแล้วก็มีเพลงผู้ใหญ่ด้วย My Heart Will Go On นะจิงเกิลเบลแบบนี้ก็มีเยอะแยะเลยเสียงในเครื่องมีทั้งหมด200เสียงนะครับเพลงเดโมมี50กว่าเพลงเลยก็ถือว่าเยอะมากๆในไซส์คีย์บอร์ดแค่นี้ราคา 6,990 คือเอาง่ายมี 1,700 ก็มีทอนกลับไปแล้วก็ริทึมนะฮะมีเสียงกลองมีแนวแบบป๊อปแจ๊สสวิงกันที่บอสโนวาสโลล็อกอะไรแบบนี้ก็ยาวไปเลยมีทั้งหมด200เสียงเลยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆมาดูในส่วนของปุ่มคอนโทรลด้านหน้าตรงนี้นะครับของผมตรงนี้จะเป็นการแบ่งโซนอย่างชัดเจนนะฮะตรงกลางจะเป็นจอแสดงผลเนาะเป็นจออิเล็กทริกแสดงผลตัวเลขมีปุ่มกดเป็นสีแดงตรงนี้ที่เหลือก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับเทมโปมีซับเทนในตัวด้วยคือปกติส่วนมากคีย์บอร์ดเราจะต้องมีซับเทนก็คือวอลลุ่มไอ้พีดันเท้านะครับเอาไว้เหยียบเอาไว้เสียงค้างแต่เจ้าตัวนี้เรากดซับเทนตัวเดียวเนี่ยมันก็สามารถเสียงค้างได้เลยอันนี้ยังไม่กดนะฮะเห็นไหมพอผมกดซับเทนปุ๊บไว้เล่นเพลงช้าๆเพลงสบายๆก็เราก็ใช้ปุ่มซับเทนได้นะครับก็ถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับริทึมนะเป็นเกี่ยวกับปุ่มสตาร์ทเป็นฟิลอินเวลาออโต้กองเวลาเขาตีในเนี้ยมันก็จะโซโล่ให้เองด้วยค่อนข้างที่จะอัจฉริยะมากๆถ้าเปรียบเทียบราคาแค่ 1,690 บาทนะครับที่เหลือก็จะเป็นฟังก์ชันที่คีย์บอร์ดเนี่ยควรจะมีนะฮะควรที่จะรู้ก็อย่างเช่นปุ่มเพอร์คัชชั่นปุ่มกดแล้วมีกลองปุ่มทรานสโพซิชันนะฮะหรือปุ่มเลื่อนระดับเสียงทรานสโพสมีเกี่ยวกับการเปิดเพลงแล้วก็ฝั่งที่เป็นแป้นตัวเลขตรงนี้ก็แน่นอนว่าควบคุมของหลายๆอย่างอาจจะเป็นควบคุมเกี่ยวกับการเลือกเสียงควบคุมเกี่ยวกับการเลือกจังหวะก็จะเป็นเกี่ยวกับแป้นตัวเลขด้านขวามือของผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับทั้งเรื่องของหน้าปัดต่างๆหรือว่าปุ่มการคอนโทรลต่างๆก็จะเป็นแบบที่ผมว่าไปนะครับหรือว่าหากใครฟังที่ผมอธิบายแล้วยังรู้สึกว่ายังงงๆไม่เข้าใจหรือผมพูดตกบกพร่องยังไงนี่เลยครับมีคู่มือให้นะฮะคู่มือในนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับทุกอย่างของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ว่าทำหน้าที่ยังไงปุ่มไหนทำอะไรบ้างนะครับเสียบตรงไหนแล้วก็สุดท้ายหน้าหลังๆตรงนี้เขาก็จะเขียนเกี่ยวกับหมายเลข
ของจังหวะหมายเลขของเสียงดนตรีนะครับไม่ต้องไปสุ่มหาเองนะประมาณนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับ 1,690 บาทตัวนี้สามารถใส่ฐานได้6ก้อนนะครับใส่ฐานก็จะใส่ด้านล่างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้กล้องอินเสิร์ตให้ดูนะครับใส่ได้6ก้อนก็สามารถที่จะเอาไปเล่นนอกสถานที่ได้เลยนะครับตัวนี้โอเคมาเริ่มกันที่ปุ่มเปลี่ยนเสียงนะครับปุ่มเปลี่ยนเสียงก็คือง่ายๆเลยนะฮะเราก็กดตัวเลขได้เลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงแล้วนั่นเองผมจะยกตัวอย่างเสียงเปโนก็คือเสียง000นี่แหละในแป้นนี้นะครับแป้นด้านซ้ายก็ดูง่ายๆก็จะเขาจะมีบอกว่าเนี่ยเลข0ถึงเลข7เนี่ยคือเสียงเปโนนะฮะเลข16ถึงนี่เป็นเสียงออร์แกนเลขนี้เลขนี้เป็นพาร์ทของอะไรบ้างเขาก็จะบอกในนี้หมดเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างเสียงเปโนก่อนเอาเป็น001นะครับผมก็กด001แบบนี้มันก็จะเป็นเสียงเปโนแบบนี้นะฮะเสียงเปียโนก็จะมีทั้งหมด7เสียงก็ไปเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะฮะตามสิ่งที่ต้องการเลยเป็นเสียงเปียโนที่7นะฮะสมมุติข้ามไปเลยเป็นเสียงเปียโนอันที่7ก็จะเป็นโทนแบบว่าเสียงอิเล็กทริกเปียโนนิดนึงนะครับมีความเปลี่ยนเพี้ยนของเปียโนเป็นโนอิเล็กทริกนะครับยกตัวอย่างเป็นเสียงกีตาร์นะครับเสียงกีตาร์เขาบอกว่าอยู่เสียงที่24 ถึง 30ผมก็กด0 2 4นะจะมีกีตาร์นิดนึงแต่ว่าในราคาเท่านี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับฝึกซ้อมได้ที่บ้านนะฮะนะครับเสียงที่55นะครับก็จะเป็นเซตของเครื่องเป่าบาสเซคชั่นอะไรอย่างงี้ก็จะเริ่มที่เสียงนี้56เห็นมั้ยจะมีความเชนของทรัมเป็ตหน่อยนึงนะฮะนะครับเป็นต้นนะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังอาจจะยกตัวอย่างให้ได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าเกิดท่านใดที่อยากจะลองไปซื้อไปลองเนี่ยก็ฝากลองให้ผมด้วยในเสียงที่เหลือแล้วกันอันนี้เวลาเรามีจำกัดเราก็ข้ามๆไปเนาะแล้วก็มีเสียงซินด้วยนะฮะซินลีดนะครับซินลีดที่ใช้ในหลายเพลงในปัจจุบันก็ซินธิไซเซอร์ก็เริ่มมานิยมแล้วเจ้าตัวนี้ก็ให้ความสำคัญโดยการใส่เสียงซินลีดเข้ามาด้วยนะครับเป็นเสียงที่79 ถึง 83ผมก็กด079นะฮะเสียงซินนะฮะค่อนข้างมีเสียงที่เยอะอยู่นะครับ79เสียงซินมีความหยาบๆนิดนึงเพื่อให้มันเข้ากับเป็นแบบว่าอิเล็กทริกนิดนึงนะนี้เป็นต้นนะครับก็ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะพิเศษและมหัศจรรย์โดยเฉพาะสำหรับเด็กเล็กนะครับผู้ปกครองจะเลือกซื้อคีย์บอร์ดที่จะมีแต่เสียงเน้นเสียงเป็นโนอย่างเดียวนะครับผมมองว่ายังไม่เปิดจินตนาการเท่าไหร่แต่ถ้าน้องๆหนูๆเนี่ยได้เจ้าตัวเนี้ยที่มีเสียงเอาไปลองกดเล่นดูเนี่ยผมมองว่าเด็กอาจจะเปิดจินตนาการได้มากขึ้นด้วยนะฮะก็ด้วยความที่มันแข็งแรงและอดทนอย่างเงี้ยไม่ว่าจะกดจะอะไรสำหรับเด็กคือไม่ต้องห่วงเลยว่ามันไม่พังแน่นอนสมมติผมกดเนี่ยผมจิ้มเลยเดี๋ยวผมจิ้มไปเลยนะฮะแล้วมันเครื่องมันทำงานจนมันรวนไปแล้วนะครับเราก็แค่กดปิดและเปิดใหม่รีเซ็ตรับรองว่าเจ้าเครื่องนี้ถูกผลิตมาเพื่อสิ่งนี้ด้วยในส่วนหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับโอเคเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเสียงเนาะมีทั้งเสียงเปียโนนะครับเสียงออร์แกนเสียงกีตาร์เสียงเบสเสียงสตริงเสียงบาสเสียงซินเสียงเอฟเฟกต์ซาวด์เอฟเฟกต์ต่างๆก็มีนะครับต่อไปจะเป็นการเปิดเพลงจากเดโมผมจะยกตัวอย่างทั้งสองเพลงแล้วกันเอาเพลงที่คิดว่าทุกท่านน่าจะรู้จักและเคยได้ยินนะครับเอาเป็นนี่มี My Heart Will Go On ด้วยเป็นเพลงลำดับที่00นะครับไม่ยากนะครับวิธีการเปิดเพลงมันเป็นเดโมใช่ไหมเราก็หาปุ่มที่เรียกว่าเขียนว่าเดโมตรงนี้ปุ๊บอยู่ทางนี่เลยขวามือบนของผมผมก็กดเป็นเพลงแรก My Heart Will Go On ในระหว่างที่เปิดเพลงเนี่ยเราก็สามารถเล่นด้วยได้นะ
ล่นไปด้วยได้นะครับโอเคอันนี้เป็นเพลงแรกใช่ไหมแล้วก็อีกสักหนึ่งเพลงเป็น08 For Elite ครับไปฟังเล่นๆได้เพลินๆนะครับหลายคนน่าจะคุ้นหูเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงคลาสสิกนะครับผมโอเคแบบนี้เป็นต้น2เพลงนะครับก็ที่เหลือก็ลองไปเปิดฟังดูได้นะฮะมีของโมซาร์ทด้วยมีซิมโฟนีด้วยไม่ธรรมดาเลยนะครับในคีย์บอร์ดแต่เพลงมีซิมโฟนีนะฮะแล้วก็จะบอกว่าเพลงคลาสสิกควรที่จะให้เด็กเปิดฟังบ่อยๆผมว่าเครื่องนี้มันน่าจะเจาะทางสายครูสายเด็กนะผมว่าไปได้ไกลกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของสามารถเปิดไวบราโต้ได้เรคคอร์ดได้นะครับเหมือนกดซับเทนเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มีเพลย์ที่ผมกดให้ดูตรงเมื่อสักครู่นี้ข้ามไปนะตรงนี้ก็มีอยู่ทั่วๆไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเรื่องของด้านล่างตรงนี้มีทั้งเพอร์คัชชั่นทรานสโพสนะครับแล้วก็เมโลดี้แล้วก็ส่วนที่เหลือคืออะไรเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับเพอร์คัชชั่นก็คือเรากดไปปึ้งทุกอย่างที่อยู่ในริมก็จะกลายเป็นเพอร์คัชชั่นทั้งหมดเลยนะถ้าเสียงมันดังไปเราก็กดเบานิดนึงเมนวอลลุ่มตรงนี้ให้สัก 7-8 นะครับ1 2 3แบบนี้เป็นเสียงกลองนะครับปุ่มมันเข้าใจง่ายอยู่แล้วมันมีบอกทั้งหมดอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นปุ่มเกี่ยวกับทรานสโพสนะฮะทรานสโพสปุ๊บเราก็กดเพอร์คัชชั่นออกปุ๊บกดอีกทีนึงมันจะขึ้นออฟนะฮะถ้าจะเปิดกดอีกทีนึงก็จะเขียนว่าเพอร์คัชชั่นกดอีกทีนึงก็จะเป็นออฟปิดการทำงานเพอร์คัชชั่นนะครับอันนี้เป็นส่วนของทรานสโพสแน่นอนว่าสำคัญมากๆนะครับคีย์บอร์ดทุกชิ้นทุกเครื่องเนี่ยส่วนมากมีปุ่มทรานสโพสอันนี้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็กดบวกไปทรานสโพสก็คือการเลื่อนระดับเสียงนั่นแหละเหมือนที่เคยคุยกันไว้นะครับอันนี้คือตัวโดผมกด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งก็จะเปลี่ยนระดับเสียงขึ้นไปนะครับอันนี้ผมกดกลับที่เดิมเป็น0ก็จะกลายเป็น C เหมือนเดิมประมาณนี้นะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการเปิดลิทึมหรือที่คุยกันว่าจบเครื่องนี้มีเสียงลิทึมทั้งหมด200เสียงเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับแล้วก็กดปุ่มนี่เลยลิทึมก่อนแล้วมันจะหน้าจอหน้าปัดก็จะขึ้นว่าโปรแกรมทำงานอะไรอยู่นะครับลิทึมนี้เขาก็จะบอกว่ามีจังหวะอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะลองเป็นบีทป๊อปแล้วกันนะครับบีทป๊อปหมายเลข9ผมก็กด009แล้วกดเทความอัจฉริยะของ1690บาทคือในระหว่างที่เรากดเล่นเนี่ยนะฮะเราสามารถเบาเสียงกองให้ได้มากกว่าเสียงที่เรากดเป็นโนอย่างเช่นมันแยกกันมาทำงานแยกกันนะฮะอันนี้เป็นวอลลุ่มของกองนะครับแอคคอมวอลลุ่มก็คือวอลลุ่มของริทึมส่วนเมนวอลลุ่มเนี่ยก็คือวอลลุ่มของเจ้าเสียงเป็นโนนะครับอันนี้ผมขอดันเสียงเป็นโนขึ้นไปสุดก่อนให้ได้ยินชัดๆนะฮะสัก10เห็นไหมฮะเสียงกองยังเบาอยู่แต่ว่าถ้าเกิดอยากได้แอคคอมเพิ่มขึ้นเราก็กดเสียงแอคคอมขึ้นเล่นได้ตามที่ต้องการเลยใช้งานง่ายนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าพัทเทล PL5089 นะครับก็ในราคา 1,690 บาทเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะสมสำหรับ1ก็คือสายสอนเด็กๆหรือว่าผู้ปกครองที่จะเอาคีย์บอร์ดไปให้เด็กๆใช้หรืออย่างที่2ถ้ามองในมุมทำงานผมมองว่ารถแห่บวชเช้าไม่ควรพลาดเจ้าตัวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าใส่ถ่านได้นะครับเสียบเจ้าเนี้ยเข้ามิกเซอร์ได้นะครับออกลำโพงได้เพราะฉะนั้นในน้ำหนักที่เบาขนาดนี้ผมมองว่าถือเดินแห่สบายมากแล้วก็สายสอนก็แน่นอนเหมาะมากๆสำหรับเด็กเล็กๆนะครับเด็กที่เพิ่งเริ่มเล่นคีย์บอร์ดแล้วคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าการที่จะซื้อคีย์บอร์ดตัวแรกให้ลูกเนี่ยมันควรจะเป็นในราคา 1,690 บาทนะครับเพื่อที่จะลองก่อนว่าแอดน้องชอบไหมน้องเอาไปเล่นแล้วน้องโอเคหรือเปล่าแล้วก็แน่นอนว่าซื้อตัวนี้ไปเราก็จะได้เกี่ยวกับเสียงที่เยอะนะฮะแน่นอนเด็กจะต้องอนาคตในโรงเรียนจะต้องมีการเรียนการสอนดนตรีนะฮะป.4 ป.5 เนี่ยจะเริ่มเรียนแล้วจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับชนิดของเสียงกีตาร์เป็นยังไงรูปลักษณ์คีย์บอร์ดเป็นยังไงเครื่องปรุงเครื่องเป่า
าอันเนี้ยเขาจะเจอในอนาคตซึ่งผมมองว่าถ้าได้ตัวนี้ไปน่าจะเปิดจินตนาการให้เด็กอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นเจ้าเสียงริทึมตัวเนี้ยเมื่อสักครู่เดี๋ยวผมจะเลือกมาสักเสียงนึงเป็นเพลงที่รู้จักดูแล้วกันแล้วมาดูกันว่าจะเล่นได้ไหมศักยภาพของเจ้าคีย์บอร์ดตัวเนี้ยจะถึงไหนนะฮะในราคา 1,690 บาทแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะวิธีการเล่นของเราก็จะใช้ไมค์คอนเดนเซอร์จ่อกับลำโพงโดยตรงเพื่อที่จะได้รู้ถึงเสียงของจริงๆว่าพาร์ทเทลทำได้ขนาดไหนโอเคไปลองฟังกันครับ